กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปนมัสการท่านภิกษุณีท่านสามเณรีท่านแม่ชีและพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะเป็นการอัดคลิปไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่าอาจารย์ค้นคว้าคำพูดของพระพุทธเจ้าออกมาเยอะเหลือเกินในพระไตรปิฎกนะคะจะ40เล่มเข้าไปแล้วถ้าอาจารย์ไม่อัดคลิปไว้ล่วงหน้าก็คงจะถ่ายทอดไม่หมดแน่ๆเลยนะคะงั้นในตอนนี้เป็นการถ่ายทอดในหมวดของนะคะหลักสูตรที่3มรรควิธีในเรื่องของโพชฌงค์7นักเรียนเปิดไปที่หน้า198นะคะในตอนนี้นะคะอาจารย์ขออ่านเป็นภาษาบาลีออกนะคะก่อนละกันค่ะอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนาปาระคามิโนอัฏฐายังอิตราปชาตีระเมวานุทาวติเยจโคสัมมทัคขาเตธัมเมธัมมานุวัตติโนเตชนาปรเมสันติมัจจุเทยังสุทุตตรังกันหังธัมมังวิปหายะสุกังภาเวถปันทิโตโอกาอโนกะมาคัมมะวิเวเกยัตถะทูระมังตตราภิระติมิเฉยะหิตวากาเมอกินจโนปริโยทะเปยยะอัตตานังจิตตะเกระเสหิปันทิโตเยสังสัมโพธิยังเคสุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอาทานะปฏินิสเคอนุปาทายะเยรตาขีนาสวาชุติมันโตเตโลเกปรินิพุตาติภาษาบาลีว่าไปแล้วนะคะฟังภาษาไทยที่เป็นพุทธพจน์นะคะในหมู่มนุษย์คนที่ไปถึงฝั่งมีจำนวนน้อยแต่หมู่สัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วชนเหล่านั้นจะข้ามบ่วงมฤตยูซึ่งแสนยากที่จะข้ามได้บัณฑิตละธรรมฝ่ายดำเสียเจริญธรรมฝ่ายขาวออกจากความอาลัยอาศัยไม่มีอะไรแล้วพึงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลปรารถนาความยินดีในวิเวกที่สัตว์ยินดีได้ยากบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิตชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุตรัสรู้ไม่ถือมั่นยินดีแล้วในความสละคืนซึ่งความยึดถือชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองปรินิพพานแล้วในโลกนะคะในตรงนี้พระองค์ก็ตรัสถึงว่าพวกเรานะคะเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิของมนุษย์ภพภูมิสัตว์เดรัจฉานหรือภพภูมิของสัตว์นรกหรือภพภูมิของพรหมที่ยังมีภพชาติอยู่ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนเหล่านั้นในหมู่คนหรือหมู่สัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีน้อยมากเลยมีจำนวนน้อยที่จะถึงฝั่งคือนิพพานแต่หมู่สัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองก็คือข้อปฏิบัติที่ยังติดอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดมั่งถูกมั่งแต่ว่าทำไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์สักทีนะคะพระองค์ตรัสว่าส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วชนเหล่านั้นจะข้ามบ่วงมฤตยูซึ่งแสนยากที่จะข้ามได้ก็คือว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะคะก็ไม่อาจจะพ้นจากความตายได้เลยมฤตยูก็คือความตายนะคะถ้าชนเหล่าใดก็ตามสามารถที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมาปฏิบัติได้บุคคลเหล่านั้นก็จะพ้นจากความตายก็คือจากข้ามบ่วงมฤตยูที่ข้ามได้ยากนั้นได้แต่ว่าพระธรรมนะคะของพระองค์เนี่ยพระองค์ตรัสว่าธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วนะคะฉะนั้นแม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้ว 2,000 กว่าปีแต่ถ้อยคำของพระองค์ยังอยู่และพวกเรายังสืบค้นได้นอกจากสืบค้นได้แล้วนะคะอาจารย์ก็ยังนำคำของพระศาสดามาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังการที่ท่านได้สะสมได้ยินได้ฟังคำสอนของพระศาสดาเนี่ยค่ะแม้ชาตินี้จะกระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ไม่ได้โดยชอบนะคะแต่ท่านจะสะสมสัมมาทิฏฐินี้และก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เข้าถึงอมตะ
นะคะพระองค์ตัดเนี่ยค่ะว่าบัณฑิตพึงละทำฝ่ายดำเสียก็คือว่าถ้าเรารักษาจิตได้นะคะบาปอกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยค่ะสำคัญมากเวลาคนฝึกใหม่ๆเนี่ยค่ะกิเลสมันจะล่อลวงเราทำให้เราคิดเรื่องนู้นเรื่องเนี้ยมากมายเลยสารพัดนะคะแล้วทีเนี้ยพอเราคิดแล้วเราเผลอใช่ไหมคะทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นในเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะสิ่งเดียวที่จะทำให้ท่านยุติความทุกข์นั้นได้ก็คือระลึกถึงคำของพระศาสดาอย่างเนี้ยถ้าอาจารย์อ่านว่าบัณฑิตพึงละทำฝ่ายดำเสียท่านจงจำไว้ให้ดีเวลาที่ทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บให้ท่านรู้เลยว่าเนี่ยทำฝ่ายดำกำลังเกิดขึ้นในจิตท่านแล้วท่านต้องละทิ้งกิเลสตรงนี้ละทำฝ่ายดำตรงนี้ถ้าท่านจำคำของพระศาสดาได้ท่านจะมีความเพียรแล้วท่านก็จะทำความเพียรในการละบาปตรงนั้นท่านก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงฝั่งเนี่ยอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นคนดีในวันนี้นะชมตัวเองนิดเดียวนะคะก็เพราะว่าทุกๆครั้งที่จิตของอาจารย์มีบาปอาจารย์จะระลึกถึงพระพุทธองค์ว่าบัณฑิตพึงละทำฝ่ายดำอาจารย์จะท่องอย่างเงี้ยนะคะแล้วจะเอาชนะกิเลสได้นะคะท่านจงจำคำของพระศาสดาไว้นะคะอย่างพระองค์ตรัสว่าบัณฑิตพึงละทำฝ่ายดำเสียเจริญทำฝ่ายขาวเวลาทุกเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ขายของก็ดีนั่งรถก็ดีหรือพูดกับใครก็ดีเราต้องเตือนตัวเราเองบ่อยๆว่าพระองค์ให้เราเจริญทำฝ่ายขาวก็คือทำกุศลให้เกิดขึ้นในจิตนะคะฉะนั้นท่านต้องฝึกตนเองให้ทำกุศลให้บ่อยๆถ้าเราเตือนตัวเองให้ทำกุศลบ่อยๆนะคะเราก็จะละทำฝ่ายดำได้พระองค์ตรัสว่าบัณฑิตเนี่ยนะคะเจริญทำฝ่ายขาวออกจากอาลัยงั้นเวลาที่เรามีความทุกข์เราจะรู้ว่าเราติดข้องกับอารมณ์อะไรเราก็ต้องบอกตนเองว่าอย่าติดข้องถอนความอาลัยนั้นเสียเราต้องเตือนตัวเราอย่างนี้นะคะเวลาเราเป็นทุกข์กังวลเรื่องอะไรเราก็บอกว่าอย่ากังวลอย่าติดข้องถอนความอาลัยอย่าคิดถึงสิ่งนั้นถ้าคิดถึงแล้วเป็นทุกข์อย่าคิดถึงเลยเราต้องบอกตนเองอย่างนี้เตือนตัวเองอย่างนี้นะคะพระองค์ตรัสว่าบัณฑิตพึงละทำฝ่ายดำเสียอาศัยความไม่มีอะไรแล้วเป็นไงคะถ้าเรามีสติอยู่ในกายบ่อยๆเราก็ถอนความอาลัยนั้นได้นะคะพึงละกามเสียถ้าเรามีสติอยู่บ่อยๆเราก็ยุติความคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลนะคะถ้าเราห่วงใยอะไรมากเกินไปกลัวอย่างนู้นกลัวอย่างนี้เราก็ตัดความกังวลนั้นซะโดยบอกตนเองว่าพระพุทธเจ้าสอนนะพระพุทธเจ้าสอนเราว่าอย่ามีเครื่องกังวลนะเราก็พยายามเตือนตัวเองอย่างนี้แล้วพอท่านเตือนตัวเองอย่างนี้ปุ๊บระบบของปัญญานะคะจะทำหน้าที่นะคะรักษาจิตของท่านให้เกิดขึ้นอบรมจิตของท่านให้มีกุศลเกิดขึ้นบัณฑิตพึงละกามเสียปรารถนาความยินดีในวิเวกฉะนั้นนะคะเวลาที่หลายคนหลายท่านบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ขาอยากไปปีกวิเวกกับอาจารย์นั่นท่านตั้งจิตดีแล้วท่านตั้งจิตดีแล้วเพราะอะไรเพราะนั่นคือท่านกำลังปรารถนาความวิเวกนะคะถ้าเราอยู่ในโลกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราปรารถนาจะไปหาเงินมันก็จะไปหาเงินปรารถนาจะไปเที่ยวมันก็จะไปเที่ยวแต่ถ้าบอกว่าเราปรารถนาความยินดีในวิเวกนะคะเราตั้งอย่างนี้รู้ไหมเป็นอะไรเป็นอธิษฐานบารมีเป็นอธิษฐานบารมีเลยนะคะนอกจากเป็นอธิษฐานบารมีแล้วเป็นอะไรอีกรู้ไหมคะเป็นเนกขัมมะบารมีนะคะเป็นผู้ตั้งจิตตั้งใจที่จะมีกายปลีกออกมีใจปลีกออกจากกามฉะนั้นเนี่ยปรารถนาความยินดีในวิเวกที่สัตว์ยินดีได้ยากบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วก็คือว่าทุกๆวันนะคะเราพิจารณาชีวิตประจำวันของเราว่าเราบริสุทธิ์หรือยังเรามีศีลไหมเราคิดล่วงเกินใครหรือเปล่าจิตเราไม่ดีหรือเปล่าเราสร้างกุศลหรือยังนะคะอย่างวันก่อนเนี่ยอาจารย์โพสต์ธรรมะไปตั้ง80โพสต์เนี่ยเห็นไหมคะเป็นไงคะบัณฑิตชำระตนให้ผ่องแผ้วเป็นไงสร้างกุศลให้ธรรมะเป็นทานซะใครจะอ่านไม่อ่านไม่เป็นไรขอให้เราได้เป็นผู้ให้ไปก่อนนะคะอาจารย์ทำอย่างนี้อาจารย์ก็ชื่นใจในกรรมที่อาจารย์ทำลงไปแล้วว่าเป็นกรรมดีนะคะท่านลองดูว่าบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วเนี่ยเป็นอย่างไรโดยเฉพาะการโพสต์คำของพระศาสดานี่มีคุณมากนะคะบางทีอาจารย์ยังไม่ถึงนิพพานเลยแต่บางคนเห็นคำของพระองค์ทำนิพพานให้แจ้งได้แล้วก็มีเพราะว่าบุญเก่าเขาทำมาเยอะไงคะ
ฉะนั้นท่านโพสต์คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอุปการะแก่โลกมากๆเลยนะคะบัณฑิตนะคะพึงละกามเสียบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิตฉะนั้นเรามาดูสิคะว่าในทุกๆวันโอ้ยเดี๋ยวเราก็ห่วงนู่นห่วงเนี่ยมันเศร้าแล้วนะคะจิตเศร้าแล้วแต่บางคนไม่รู้ว่าจิตเศร้าไงคะไอห่วงมากจนหยุดไม่ได้จนปรากฏความทุกข์ขึ้นมาบางคนถึงจะสังเกตได้แต่บัณฑิตเป็นไงคะพอเราชำระทุกวันเริ่มห่วงอะไรปุ๊บ ก็บอกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตนะอย่าห่วงกลับมามีสติขณะที่ท่านมีสติท่านจะเจอทางออกของชีวิตเองนะคะท่านก็จะทำให้จิตของท่านนั้นไม่เศร้าหมองเวลาที่ท่านทำให้จิตของท่านไม่เศร้าหมองนั่นแหละค่ะพระศาสดาตรัสว่าชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุแห่งการตรัสรู้เห็นไหมคะองค์อะไรล่ะคะที่เป็นเหตุแห่งการตรัสรู้สติไงคะเราอบรมจิตเรายังไงมีสติพอเราบอกตนเองปุ๊บถ้าเราฟังนะคะถ้าท่านติดตามฟังอาจารย์มาตลอดท่านจะรู้เลยว่าเวลาที่เรานึกลงไปที่ผมเรียกว่ามีสติอยู่ในกายลงนึกลงไปที่เล็บเรียกว่ามีสติอยู่ในกายนึกลงไปที่ฟันเรียกว่ามีสติอยู่ในกายถ้าท่านเป็นบัณฑิตนะคะท่านควรอบรมจิตของท่านโดยชอบในองค์เป็นเหตุแห่งการตรัสรู้ก็คือว่าทำสติให้เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยนะคะอย่างวันนี้ก่อนอาจารย์จะลุกขึ้นมาเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เจริญเกซาโลมานะคะทันตาไปรอบอาจารย์บอกตัวเองว่าฉันจะเจริญสติในอาการ32พอจบไปสักพักหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเจริญเมตตาจิตอาจารย์ก็เจริญเมตตาจิตไปเห็นไหมคะเดี๋ยวฉันจะเจริญดูกายนิ่งแล้วมนสิการว่าทุกอย่างว่างเปล่าอาจารย์ก็มองกายพอมองปังายปุ๊บอาจารย์ก็พิจารณามนสิการว่าจิตว่างเปล่าอาจารย์ก็อยู่กับความว่างเห็นไหมคะเนี่ยบัณฑิตอบรมจิตอย่างเงี้ยถ้าเรารู้มากวิธีนะคะเราก็สามารถทำได้ในสิ่งที่เป็นกุศลด้วยการใช้องค์ธรรมเป็นเหตุแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่แหละค่ะมาเป็นเครื่องอยู่ในทุกนาทีในทุก5นาทีในทุก10นาทีในทุกๆวันในทุกๆชั่วโมงเห็นไหมคะเราสามารถทำได้ขณะที่เราทำอย่างนั้นนั่นนะคะจะไม่มีความยึดมั่นยินดีนะคะเราจะมีความยินดีในความสละคืนก็คือว่าเราจะสามารถที่จะสละภพทั้งหลายและจะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานฉะนั้นเรายิ่งนะคะเจริญองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ได้มากเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะยินดีในความสละคืนซึ่งภพนะคะสละคืนซึ่งความยึดถือพระองค์ตรัสว่าชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองปรินิพพานแล้วในโลกเป็นไงคะถ้าเราต้องการที่จะเข้าถึงนิพพานแต่เราไม่อบรมจิตเราเลยอ่ะแล้วจะเข้าถึงได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมนั้นเราต้องอบรมจิตของเราถึงแม้ว่าในการอบรมจิตของเราในตอนนั้นกิเลสจะยังมีอยู่ก็ช่างเถิดขอให้เราได้ทำอย่างเดียวก็พอเห็นไหมอย่างที่วันก่อนที่อาจารย์ส่งโพสต์ไป80โพสต์เพราะอะไรเพราะในห้องส่วนตัวเอ่ยในไลน์เอ่ยในกลุ่มเอ่ยอุตสารพัดเลยมานับดูแล้วคือ80ครั้งในการโพสต์1วันผู้ท่านคิดดูสิคะขอให้ได้ทำอย่างเดียวแล้วทำเป็นกุศลก็พอนะคะส่วนผู้อื่นเนี่ยจะน้อมไปทำหรือไม่น้อมไปทำก็เรื่องของเขาอยู่แล้วถูกไหมคะแต่เราได้ทำดีแล้วถูกไหมนั่นนะคะเราทำดีเราเป็นบัณฑิตส่วนคนอื่นจะทำไม่ทำไม่เป็นไรแต่เราสะสมกุศลไว้ก่อนนะคะในตรงนี้เอาละค่ะมาฟังหัวข้อถัดมาหน้าที่100นะคะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7อันบุคคลเราใดเราหนึ่งปรารภผิดแล้วอริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภผิดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7อันบุคคลเราใดเราหนึ่งปรารภถูกแล้วอริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภถูกแล้วโพชฌงค์7เป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เห็นไหมคะแปลกประหลาดไหมคะในบทนี้พระศาสดาทรงตรัสว่าโพชฌงค์7ที่บุคคลปรารภผิด
เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยหลายคนหลายท่านเนี่ยเข้าใจสติผิดก็มีอาจารย์พูดซ้ำอีกรอบนะคะอย่างเช่นลูกศิษย์ที่เข้าสีธัญญาเพื่อนของลูกศิษย์ที่เข้าสีธัญญาลูกศิษย์ก็ไปบอกเขาว่าสติคืออย่างนี้ลองมีสติอย่างนี้สิเขาก็บอกว่าเขามีสติแล้วไอ้ลูกศิษย์ก็บอกว่าถ้ามีสติแล้วจะเข้าสีธัญญาได้ยังไงเห็นไหมคะเนี่ยคือการเข้าใจอะไรผิดก็คือโพชฌงค์7ที่บุคคลปรารภผิดเข้าใจสติผิดเข้าใจว่าการที่เขาเห็นอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่ถามอาจารย์ว่าเวลาที่ปวดขานั่ง1ชั่วโมงก็ปวด2ชั่วโมงก็ปวด4ชั่วโมงก็ปวดจนทนไม่ได้ในเวลานั้นชื่อว่ามีสติหรือเปล่าเห็นไหมคะในเวลานั้นชื่อว่ามีสติหรือเปล่าถามกลับไปคืนนะคะและถ้าเกิดว่าเขาผ่านขั้นตอนที่เวทนาเขาหายแล้วก็เกิดนั่งสมาธิได้จริงๆแล้วเขาเห็นกายจริงๆในเวลานั้นจะถามว่าสตินั้นเป็นอย่างไรเห็นไหมคะนั้นเนี่ยต่างนะคะในเวลานั้นชื่อว่ายังขาดยังเป็นสติที่ปรารภผิดเป็นสติเหมือนกันแต่เป็นสติที่ปรารภผิดสติที่ปรารภถูกเป็นสติอย่างไรล่ะก็คือสติที่เป็นไปในกายอย่างเช่นเรานึกถึงผมอะนึกถึงผมอาจารย์กำลังนึกถึงผมอยู่แต่อาจารย์ขยับตัวอะยังนึกถึงผมต่อได้ไหมคะได้อาจารย์ขยับตัวนึกถึงหนังได้ไหมได้ฉะนั้นเป็นไงคะสติไปในกายไหมคะไปในกายฉะนั้นถ้าหากว่าเขาคิดว่าเขาต้องนั่งเพ่งกายอย่างนี้แล้วเขาชื่อว่ามีสติผิดไหมคะมีสติจริงแต่ปรารภผิดฉะนั้นเวลามีสติแล้วปรารภผิดมันจะมีความเห็นผิดมันจะมีญาณผิดมันจะมีวิมุตติผิดนะคะมันจะมีมรรควิธีที่ผิดด้วยเหตุนี้ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจะหยุดยั้งไม่ได้พอหยุดยั้งไม่ได้บางคนก็เข้าสีปัญญาบางคนก็ติดอารมณ์ตรงนั้นค้างอยู่ก็ไม่สามารถทำกิจที่สิ้นสุดแห่งภพเห็นไหมคะทีนี้โพชฌงค์7ที่ปรารภถูกนะคะพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดปรารภผิดเนี่ยโพชฌงค์7อันบุคคลใดปรารภผิดแล้วอริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภผิดแล้วก็คือมรรคที่ผิดก็ต้องปรากฏถ้าปรารภโพชฌงค์ผิดนะคะโพชฌงค์7ผิดมรรคที่ผิดอริยมรรคที่ผิดก็ต้องเกิดขึ้นไม่เรียกว่าอริยมรรคแต่เรียกว่ามรรคนะคะมรรควิธีที่ผิดก็ต้องเกิดขึ้นทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดเลยนะคะทีนี้พงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภถูกแล้วอริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภถูกต้องแล้วถ้าเราทำสติได้ถูกต้องนะคะอริยมรรคมีองค์8ก็ถูกต้องแต่ถ้าทำสติผิดมรรคก็ผิดนี่แหละค่ะหลักปฏิบัติมีทั่วโลกเลยทั่วประเทศเลยนะคะหลักไหนล่ะที่จะทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นจริงได้คำตอบหรือยังคะนะท่านต้องได้คำตอบนะคะว่าถ้าทำตามหลักอริยมรรคของพระพุทธเจ้าโพชฌงค์7จริงๆอริยมรรคมีองค์8จึงเกิดขึ้นทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะนะคะว่านั่นคือมรรควิธีของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้ไงคะว่าโพชฌงค์7เนี่ยปรารภถูกแล้วโพชฌงค์7เป็นไฉนสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เห็นนะคะพระองค์เอ่ยชื่อให้เลยนะคะเป็นบัญญัติมาแล้วทีนี้เวลาปฏิบัติทำไงฟังต่อนะคะร่องตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7เหล่านี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภผิดแล้วอริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภผิดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7เหล่านี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภถูกแล้วอริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภถูกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วให้เป็นอริยธรรมนำตนออกจากทุกข์ย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ
แก่ผู้กระทำซึ่งโพชฌงค์7นั้นโพชฌงค์7เป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7เหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วให้เป็นอริยธรรมนำตนออกจากทุกข์ย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำโพชฌงค์7นั้นในหัวข้อของพระสูตรนี้นะคะที่อาจารย์นำออกมาในจิตตอนนั้นอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะยืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้ายืนยันว่าถ้าหลักการปฏิบัติที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์เราไปปฏิบัติในทุกๆที่เราหวังความสิ้นทุกข์เนี่ยหลักการของพระพุทธเจ้าคือโพชฌงค์7ถ้าอาจารย์จะอ่านบอกว่าโพชฌงค์7แต่อาจารย์ไม่เอานำคำของพระองค์มายืนยันนะคะก็จะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือด้วยเหตุนี้อาจารย์นำมาบอกเป็นคำของพระองค์เลยนะคะยืนยันช่วยพระศาสดายืนยันเลยว่าพระองค์ตรัสแล้วนะคะว่าโพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วเนี่ยค่ะกระทำให้มากแล้วให้เป็นอริยธรรมนะคะทำให้มากด้วยนะคะเจริญให้มากด้วยนะคะไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะคะขอย้ำว่าอย่าทำครั้งเดียวต้องทำมากๆทำเยอะๆพอทำเยอะเรียกว่าเจริญพอทำมากขึ้นเรียกว่ากระทำให้มากพอทำให้มากแล้วจะเป็นอริยมรรคเห็นไหมคะเป็นอริยธรรมนำตนออกจากทุกข์เนี่ยถ้อยคำเน้นว่าถ้าทำได้แล้วนำตนออกจากทุกข์เป็นคำยืนยันว่าหลักของปฏิบัติตอบคำถามของผู้ถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้พ้นทุกข์เป็นไงคะคำตอบพระองค์ตรัสไว้แล้วเป็นไงคะอริยมรรคเนี่ยพุทธชงเจตตรงนี้ค่ะทำให้นำตนออกจากทุกข์เห็นไหมคะเนี่ยคือคำตอบจะไม่ตอบอย่างอื่นตอบอย่างอื่นผิดต้องตอบตามคำของพระองค์ถ้าถามว่าจะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรให้สิ้นทุกข์ก็ต้องบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วให้เป็นอริยธรรมนำตนออกจากทุกข์ย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นไงคะสนใจหรือยังคะว่าโพชฌงค์7เป็นอย่างไรนะคะถ้ารู้ว่าการปฏิบัติที่จะนำเราออกจากทุกเนี่ยคือโพชฌงค์7เราก็ต้องสนใจสิใช่ไหมคะทีนี้พระองค์ตรัสว่าเนี่ยเพื่อกระทำนะคะเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำซึ่งโพชฌงค์7เห็นไหมคะหลายคนบอกว่าเอ้าตัวสติมันเป็นนามธรรมมันไม่มีรูปร่างตัวตนถ้าไปกระทำสติก็ชื่อว่ามีตัวตนถ้าปฏิบัติแบบมีตัวตนจะถึงความไม่มีตัวตนได้อย่างไรในเมื่อพระองค์ตรัสว่าทุกอย่างสัพเพธัมมานตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอ้าวถ้าคนเหล่านั้นพูดแบบนี้แล้วคำพูดตรงนี้ของพระศาสดาจะขัดกันไหมคะขัดนะแต่จริงๆคนที่พูดนั้นน่ะไม่ได้พูดตามคำของพระศาสดาถ้าพูดตามคำของพระศาสดาต้องพูดว่าเจริญให้มากกระทำให้มากถูกต้องไหมคะแต่คนนั้นไม่ได้พูดตามคำของพระศาสดาแต่จำคำของพระศาสดาไปเข้าข้างความเห็นของตนเองจำคำของพระศาสดาว่าสัพเพธัมมาอนัตตาทุกอย่างว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนนะเป็นความเห็นของตัวเองว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นตั้งมาสมมติฐานขึ้นมาเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าไปกระทำสติซึ่งสติไม่มีตัวตนก็จะมีตัวตนนะสิก็วิเคราะห์เอาเองถูกไหมคะวิเคราะห์เอาเองว่าสติไม่มีตัวตนถ้าไปกระทำสติขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวตนในการปฏิบัติก็คือนี่คือความเห็นของสาวกคนนั้นถูกไหมคะเป็นความเห็นที่คิดเอาเองไหมคะคิดเอาเองเพราะหลักการของพระองค์ตรัสว่าไงคะโพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วพระองค์ให้กระทำพระองค์ให้กระทำลงไปแล้วพระองค์ตรัสว่าไงคะกระทำให้มากให้เป็นอริยธรรมเห็นไหมต้องกระทำให้มากๆทำจนกว่าจะเป็นอริยธรรมพอทำไปเกิดอะไรขึ้นนำตนออกจากทุกข์พอเป็นอริยธรรมปุ๊บนำเราออกจากทุกข์เห็นไหมคะ
แสดงว่าทำน้อยๆนี่เป็นตัวตนแต่ถ้าทำมากแล้วเป็นไงคะจะนำตนออกจากทุกข์ได้เสร็จแล้วไม่พอย่อมนำไปพระองค์ยืนยันเลยว่าโพชฌงค์7นี่ทำไงโพชฌงค์7เนี่ยย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเห็นไหมคะนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ใครแก่ผู้กระทำซึ่งโพชฌงค์7นั้นเห็นไหมคะแก่ใครแก่ผู้กระทำฉะนั้นการที่กระทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีอัตตาจริงถูกไหมคะแต่เวลาทำไปเป็นไงนำออกจากทุกข์นำออกจากทุกข์ได้สิ้นทุกข์ไหมคะสิ้นทุกข์นี่แหละค่ะอาจารย์ถึงได้บอกว่าถ้าจะพูดธรรมะและจำเอาคำของพุทธเจ้าไปวิเคราะห์นะคะอาจารย์ก็ทำได้แต่ถ้าไปวิเคราะห์อย่างนั้นอาจผิดเพราะอะไรเพราะถ้อยคำอื่นของพระศาสดามีอยู่ถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์ผิดก็ต้องขัดแย้งกับคำของพระองค์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสไม่ขัดแย้งกันเลยตั้งแต่พระองค์ตรัสแสดงธรรมนะคะจนกระทั่งพระองค์ปรินิพพานเนี่ยค่ะทุกถ้อยคำของพระองค์ไม่เคยขัดแย้งกันฉะนั้นเนี่ยสาวกสอนขัดแย้งกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะนำความเห็นของตนเองใส่เข้าไปในเวลาที่แสดงธรรมใช่หรือไม่นั่นนะคะฉะนั้นถ้าเราอ่านบททำไมอาจารย์ต้องอ่านพระสูตรหลายคนบอกว่าอาจารย์อ่านพระสูตรเนี่ยเก่งปริยัติแม่นปริยัติถ้าอาจารย์ปฏิบัติได้จริงๆพูดออกมาเลยไม่ต้องอ่านเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ไม่อ่านอาจารย์มีโอกาสแสดงธรรมผิดไหมคะมีโอกาสแสดงธรรมผิดได้สูงมากและมีโอกาสที่จะนำความเห็นของตนเองนะคะเข้าไปแทรกแซงในการบรรยายทันทีเนี่ยแหละค่ะก็จะทำให้คำพูดของอาจารย์ปกปิดคำพูดของพระองค์ไว้ถูกไหมคะแต่ถ้าอาจารย์อ่านอยู่อย่างนี้เป็นไงคะชัดเจนไหมเหมือนกับว่า 2,600 กว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาตอนที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนพระองค์ตรัสไว้เนี่ยตรัสไว้ล่วงหน้าเหมือนกับพระองค์จะรู้ว่าในยุคนี้จะมีคนแปลคำของพระองค์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามีใครแปลคำของพระองค์เป็นอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยพอหลายๆสำนักก็ตั้งขึ้นมาปฏิบัติกันแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมีคำว่าปฏิบัติทีนี้เป็นยังไงคะเกิดประท้วงกันอย่างนี้ขึ้นมาแล้วผู้ที่สอนถูกกับถูกประท้วงจากผู้ที่สอนผิดจะเกิดอะไรขึ้นในศาสนาในยุคนั้นเกิดความสับสนเกิดความสับสนในผู้ศึกษาถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังอ่านคำของพระองค์อยู่ในเวลานี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์รอดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสองความเห็นนั้นพากันสอนโดยไม่อ่านคำของพระองค์แล้วพูดกันโยนกันไปโยนกันมามันตัดสินไม่ได้มันตัดสินไม่ได้ว่าผิดหรือถูกมันไม่มีหลักฐานเข้าใจไหมคะแต่ถ้าอาจารย์อ่านคำของพระองค์อย่างนี้มันตัดสินได้เลยชัดเจนเลยว่ามีหลักฐานยังไงอย่างเช่นอ่านซ้ำนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วให้เป็นอริยธรรมเห็นไหมคะทำแล้วทำจนกว่าจะให้เป็นอริยธรรมนำตนออกจากทุกข์ย่อมเห็นไหมคะย่อมนี่เป็นกริยาถัดมานะคะย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำซึ่งโพชฌงค์7นั้นเห็นไหมคะคำตอบไหมคะคำตอบว่าใครทำคนนั้นก็พ้นทุกข์ใครไม่ทำคนนั้นก็ไม่พ้นทุกข์ฉะนั้นถ้าใครบอกว่าถ้าไปกระทำไปปฏิบัติแล้วมีการกระทำลงไปซึ่งทุกอย่างเป็นสัพเพธรรมานัตตาถ้ามีตัวตนในการกระทำลงไปจะละความเป็นตัวตนตอนไหนคำพูดนี้งงไหมคะเหมือนถูกนะเหมือนถูกแต่ผิดนะเหมือนถูกแต่ผิดยังไงล่ะก็ผิดตรงที่ว่าถ้าอาจารย์จะพูดไปว่าอ้าวถ้าท่านไม่มีตัวตนในการปฏิบัติเลยท่านก็ต้องเป็นอรหันต์ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติสิถูกต้องไหมคะแต่การปฏิบัติตอนนั้นมันก็มีตัวตนนั่นแหละแต่พอปฏิบัติไปเจริญให้มากกระทำให้มากซึ่งโพชฌงค์7จนเป็นอริยธรรมก็จะนำตนออกจากทุกข์และนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์แก่ผู้กระทำโพชฌงค์7นั้นอย่างนี้ถูกต้องกว่าไหมคะถูกต้องกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นคำพูดเขาเหมือนจะถูกแต่ผิดมีข้อผิดตรงที่ว่าถ้าถามกลับไปคืนว่าถ้าไม่ต้องกระทำอะไรเลยแล้วก็รู้แล้วก็เข้าใจแล้วเกิดวิชาขึ้นมาเลยณตอนนั้นเนี่ยท่านก็เป็นอรหันต์แล้วสิถูกไหมคะท่านก็สิ้นกิเลสแล้วสิ
นั่นแหละค่ะในตรงจุดนี้นะคะเอามาต่อค่ะพระองค์ตรัสว่าโพชฌงค์7เป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้เป็นบัญญัติบทพยัญชนะอ่านมาแบบนี้อ่ะถ้าเป็นอรรถะค่ะสติสัมโพชฌงค์คือการนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆสภาพธรรมที่นึกได้สภาพธรรมที่นึกบ่อยๆที่กายนึกนะคะเป็นเจตสิกนะคะทำหน้าที่ในการนึกแต่เจตสิกตัวนี้ถ้านึกไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้นึกที่กายเป็นการนึกผิดไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นสัมมาสติแต่ถ้านึกกลับมาที่กายเป็นสติสัมโพชฌงค์เช่นนึกถึงผมนึกถึงขนนึกถึงเล็บนึกถึงหนังนึกถึงฟันเป็นไงคะนึกอย่างนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์นะคะเสร็จแล้วธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คำพูดนี้เป็นโดยอัดหรือเป็นโดยพยัญชนะให้ชื่อให้บัญญัติแต่ถ้าเป็นโดยอัดล่ะพิจารณาเวลาที่นึกลงไปที่กายผมเป็นธาตุดินน้ำนะน้ำเลือดน้ำเลือดเป็นธาตุน้ำกระดูกเป็นธาตุดินเนี่ยพิจารณาเป็นธาตุนะคะพอพิจารณาเป็นธาตุนึกไปตรงส่วนไหนแล้วพิจารณาสิ่งที่นึกตรงนั้นว่าเป็นธาตุเช่นนึกถึงน้ำเลือดแล้วก็พิจารณาน้ำเลือดว่าเป็นเพียงธาตุน้ำเท่านั้นเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยพูดโดยอัตถะนะคะถ้าพูดโดยพยัญชนะวิริยะสัมโพชฌงค์ทีนี้ถ้าพูดโดยอัตถะภาคปฏิบัติล่ะริเริ่มว่าเราจะเจริญสติพอริเริ่มว่าเราจะเจริญสติชื่อว่าให้อาหารวิริยะสัมโพชฌงค์ไหมคะอาหารวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์จะตั้งขึ้นก็ต้องมีอาหารและอาหารของวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือความริเริ่มฉะนั้นเนี่ยพอเรามีสตินึกลงไปในกายสติดับไปแล้วแต่พอเราริเริ่มว่าเราจะมีสติใหม่เราก็นึกลงไปใหม่ถ้าเราริเริ่มว่าเราจะมีสติใหม่บ่อยๆสติก็เกิดขึ้นได้ใหม่บ่อยๆแต่ถ้าเราเป็นไงคะทำสติได้ครั้งเดียวแล้วไม่ได้ทำอีกเหมือนรู้ลมเข้าถ้าเราไม่ตั้งสติว่าเราจะรู้ลมออกเป็นไงคะเราก็มีสติแค่ตอนรู้ลมเข้าสติตอนที่รู้ลมเข้าก็ดับไปแล้วแต่พอเรารู้ลมออกปุ๊บเป็นไงคะสติก็เกิดตั้งขึ้นใหม่ตอนที่ลมออกพอลมออกเสร็จแล้วเป็นไงคะรู้ลมเข้าได้อีกสติก็ตั้งขึ้นใหม่ที่ตอนที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ลมแค่ครั้งเดียววิริยะเกิดไหมคะไม่เกิดถ้าเรารู้ลมได้ซ้ำๆวิริยะเกิดไหมคะเกิดแต่ถ้าเราลืมลมวิริยะมีไหมคะไม่มีเนี่ยค่ะเข้าใจง่ายๆอย่างนี้เข้าใจไหมคะฉะนั้นถ้าเราขยันเราก็รู้ลมได้บ่อยถ้าเราขี้เกียจเดินทั้งวันก็ไม่รู้ลมถูกต้องไหมคะถ้าเรามีความขยันเดี๋ยวเราก็ทำสัมปชัญญะได้ตลอดแต่ถ้าเราขี้เกียจสัมปชัญญะก็ตั้งขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมคะทีนี้พอมีปิติสัมโพชฌงค์นี้เป็นไงไม่ใช่อยู่ๆปิติจะเกิดขึ้นเลยฉะนั้นปิติจะสัมโพชฌงค์จะเกิดขึ้นต้องให้อาหารปิติถูกไหมเราฟังมาแล้วในคลิปต้นๆใช่ไหมคะว่าการให้อาหารของปิติก็คือมนสิการโยนิโสมนสิการได้ถูกต้องฉะนั้นถ้าเราโยนิโสมนสิการว่าเราจะมีสติแล้วทำสติให้เกิดขึ้นแล้วพิจารณานะคะพิจารณาธรรมคือส่วนของร่างกายอยู่อย่างนั้นนะคะทำซ้ำๆอยู่บ่อยๆมีความเพียรนะคะวิริยะสัมโพชฌงค์อยู่งั้นเดี๋ยวปิติก็ปรากฏเกิดขึ้นมาเองปิติเกิดขึ้นมาเพราะอะไรขณะที่เราอาจสมมุติเรารู้ลมเข้าลมออกนะคะรู้ลมเข้าลมออกอยู่ในเวลานั้นเนี่ยแล้วจิตของเราไม่ส่งออกเมื่อจิตเราไม่ส่งออกบาปเข้าไม่ได้ถูกต้องไหมคะเมื่อบาปเข้าไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในจิตล่ะคะถ้าเราทำถูกต้องบุญใช่ไหมฉะนั้นบุญนั้นปิติเป็นบุญได้ไหมคะนั่นแหละค่ะการเจริญกายคตาสติพงถึงได้ตรัสเหมือนกับว่ากุศลอนิสงส์ใช่ไหมคะอนุสงส์ก็คือกุศลที่เหมือนกับแม่น้ำน้อยหลายสายไหลมารวมกันแล้วที่มหาสมุทรใช่ไหมคะก็เหมือนกันการที่เรารู้ลมเข้ารู้ลมออกมีสติอยู่ในกายบ่อยๆหรือนึกถึงอาการ32นึกลงไปซ้ำๆอยู่อย่างนั้นไม่ขาด
บุญที่เกิดจากการนึกตรงนั้นแหละทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเกิดขึ้นพอไหลมารวมกันมากขึ้นที่จิตเป็นไงคะปิติจะปรากฏไหมคะปรากฏเนี่ยค่ะหลักการง่ายๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยขณะที่ปิติสัมโพชฌงค์ปรากฏในเวลานั้นกายเบากายไม่เจ็บปวดเลยนะคะนั้นถ้าใครปฏิบัติแล้วไปนั่งกายเจ็บกายปวดอยู่เนี่ยท่านไม่ได้ปิติสัมโพชฌงค์ท่านยกเลิกอาการปวดนั้นด้วยการขยับซะให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยให้ท่านรู้ว่าเวลาที่ทุกข์เกิดขยับปุ๊บทุกข์ก็ดับนั้นท่านจะไปทนทุกข์ทำไมถูกไหมคะเราปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์แต่ไปนั่งทนทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะสิ้นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะหลักการง่ายๆเวลาที่ท่านขยับท่านก็รู้ตัวว่าท่านขยับเพื่อแก้ทุกข์ซะก็จบแล้วท่านก็สังเกตซิพอขยับแล้วทุกข์หายไหมหายพอหายทุกข์มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงท่านก็เริ่มรู้อารมณ์หยาบๆแบบนี้ก่อนนะคะท่านก็ทำไปอย่างนี้อย่าไปทนทุกข์ทีนี้พอทำไปมากขึ้นมากขึ้นมันจะเห็นกายนั่งนิ่งเนี่ยการเห็นกายนั่งนิ่งนั่นชื่อว่าเห็นความจริงของรูปขันธ์พระองค์อยากให้เราเห็นความจริงของรูปขันธ์ว่ารูปเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เจ็บปวดไม่ได้มีหน้าที่จำแต่เวลาเรานั่งเราบอกว่าเราเจ็บปวดเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นรูปเจ็บปวดใช่ไหมคะน่ะเข้าใจผิดไหมเข้าใจผิดมันแยกสภาพธรรมไม่ออกถูกต้องไหมคะแต่ถ้าหากว่าเรานั่งเนี่ยตั้งสติไปนึกถึงผมขนเล็บปากเอาง่ายๆเลยอาการ32ถ้าท่านทำอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงโดยไม่หลุดออกไปเลยสิ่งที่ท่านจะเห็นต่อไปจากนั้นก็คือกายปัสสถิกายปัสสถิคือกายนั่งนิ่งสงบเฉยแล้วจากนั้นเนี่ยจิตของท่านจะผ่องใสพอผ่องใสออกมาปุ๊บจิตก็เป็นส่วนจิตกายก็เป็นส่วนกายมันจะแยกออกมาอย่างนี้พอมันแยกออกมาอย่างนี้ท่านจะเห็นเลยว่าอุ้ยกายนั่งนิ่งนี่ไม่ใช่จิตผ่องใสเนี่ยมันจะแยกรูปแยกนามให้ท่านอย่างนี้เห็นไหมคะนั้นพอท่านทำอย่างนี้ได้เนี่ยท่านจะเริ่มเข้าใจเลยว่ากายปัสสัทธิกายสงบแล้วพอเห็นกายสงบท่านจะเริ่มรู้ว่ากายนั้นไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือกายปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นั้นถ้าวันไหนนะคะถ้าท่านทำไปถึงตรงนี้ท่านจะจำอารมณ์ของกายนิ่งได้อย่างพี่สารีเนี่ยตอนอยู่โรงพยาบาลรูปมันนอนนิ่งใช่ไหมคะมันเคลื่อนไหวไม่ได้อยากเคลื่อนไหวมันเป็นส่วนจิตอยากเคลื่อนไหวใช่ไหมคะแต่รูปมันไม่ยอมเคลื่อนไหวด้วยไงมันก็เห็นกายปัสสัทธิอย่างชัดเจนใช่ไหมพอเห็นกายปัสสัทธิชัดเจนมันก็รู้ว่าเนี่ยกายเนี่ยไม่ใช่เราจริงๆเลยสั่งมันสั่งยังไงมันก็ไม่เคลื่อนสั่งยังไงมันก็ไม่เคลื่อนถูกไหมก็จำภาพนั้นได้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเราถูกไหมคะนั่นเหมือนกันเวลาที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมีสติในกายมากๆปัญญามันจะเกิดแล้วมันก็จะเห็นกายนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องในเวลาที่นิ่งเฉยไม่รู้เรื่องมันจะมีญาณสัมทับลงไปญาณเนี่ยเป็นสภาวะที่กระทบถูกต้องอารมณ์ในเวลานั้นอารมณ์อะไรล่ะอารมณ์ว่ารูปไม่ใช่เรารูปไม่ใช่ของเราเพราะมันนิ่งเฉยไงคะมันเป็นความจริงที่ปรากฏเวลานั้นนั่นแหละญาณกำลังเกิดให้ท่านเห็นความจริงว่ารูปไม่ใช่เราแต่ถ้าท่านไม่มีสติและไม่เห็นกายหลังนั้นท่านก็จะรวบเอาว่ารูปเป็นของเราเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วนั่งปวดแข้งปวดขาอย่างนั้นเนี่ยแล้วไม่เห็นความจริงของกายปัสสัทธิมัวแต่ปวดอยู่อย่างนั้นเนี่ยท่านก็จะแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ยังไม่ชื่อว่าท่านเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเนี่ยต้องแยกกายปัสสัทธิออกมาได้ว่านี่คือรูปนั่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรและต้องเข้าใจนะคะเข้าใจบทที่พระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปเนี่ยตรงนี้คือหน้าที่ของรูปตรงตัวที่พระองค์ทรงบัญญัติเปิดเผยให้เรารู้แต่งตั้งให้เรารู้ว่ารูปเนี่ยมีหน้าที่สลายงั้นเวลาที่ผู้ปฏิบัติไปเนี่ยเห็นกายปัสสัทธินั่งนิ่งมันจะมีญาณสัมทับลงไปว่ารูปไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เราอยู่อย่างนั้นเรียกว่ากระทบถูกต้องกระทบถูกต้องปัญญาเห็นกายนิ่งนะคะญาณกระทบสัมผัสว่ารูปไม่ใช่เราวิชาเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นเห็นตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราแล้วขณะนั้นจิตก็ผ่องใสจิตผ่องใสญาณก็รู้กระทบรู้ว่าเนี่ยคือส่วนของความผ่องใสไม่ใช่ส่วนของรูปที่นั่งนิ่งในเวลานั้นวิมุตติก็ตั้งขึ้นวิมุตติก็ตั้งขึ้นไม่ยึดว่ารูปเป็นเราไม่ยึดว่าความผ่องใสเป็นเราเห็นไหมคะ
ก็นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสภาวะตรงเนี้ยก็จะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นอย่างนี้ได้เห็นกายต่อเนื่องนะคะจิตก็ตั้งมั่นก็จะเห็นว่านี่คือสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นพอมีสมาธิคือความตั้งมั่นนะคะจิตก็วางเฉยในอารมณ์เป็นอุเบกขานะคะใครจะมาเปิดเครื่องขยายเสียงดังแค่ไหนก็เฉยใครจะพูดจะด่าจะว่าก็เฉยจิตอุเบกขาเนี่ยเฉยเวลาจิตอุเบกขาเฉยผู้ปฏิบัติก็รับรู้ด้วยตนเองว่าเนี่ยคืออุเบกขาอุเบกขานี่ไม่สนใจไม่สนใจสุขไม่สนใจทุกข์มันวางเฉยในอารมณ์แล้วก็อยู่ที่กายตลอดนะคะก็ผู้ปฏิบัติก็จะรู้ด้วยตนเองในขณะนั้นนะคะนั้นพระองค์ถึงได้ตรัสไงคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วให้เป็นอริยธรรมนำตนออกจากทุกข์ย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำซึ่งโพชฌงค์7นั้นเป็นไงคะดีไหมใครทำคนนั้นก็ได้ใช่ไหมคะความสิ้นทุกข์ย่อมเกิดแก่ผู้กระทำถูกไหมคะนั่นแหละค่ะพระองค์ถึงได้ตรัสค่ะว่านะคะพระองค์ได้ตรัสอีกค่ะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชฌงค์7เป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7เหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเมื่อเรานั่งนิ่งแล้วขาดสติจิตมักจมอยู่สู่นิวรณ์ความนะคะความอะไรเนี่ยเข้าสู่ความหลับนะคะถ้าเราเข้าสู่ความหลับแสดงว่าความหลับนั้นเราต้องเข้าใจระบบนะคะว่าความหลับนั้นเป็นระบบของบาปอกุศลแล้วทีเนี้ยบุญกับบาปเกิดที่ไหนคะเกิดที่จิตถ้าเรารักษาจิตได้บาปจะเกิดขึ้นไม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเรารักษาจิตไม่ได้บาปก็จะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราหลับแสดงว่ารักษาจิตไม่ได้เนี่ยให้เรารู้อย่างนี้ว่าจิตเราเผลอออกไปแล้วเผลอออกไปยังไงก็ตามแต่ช่างมันกลับมามีสติใหม่พอเรากลับมามีสติใหม่นึกลงไปที่กายซ้ำๆหรือรู้ลมหายใจซ้ำๆอย่าได้ขาดตามมรรควิธีใดตามมรรควิธีหนึ่งทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะคะท่านจะเห็นเลยว่าโอ้โหจิตที่ไม่มีบาปเนี่ยมันไม่ง่วงเลยแต่เมื่อไหร่ที่นะคะท่านขาดสติจิตจะออกไปได้ไปรับรู้อารมณ์อื่นกิเลสจะพาจิตไปท่านจะรู้เลยว่าจิตฟุ้งเนี่ยคือจิตมีบาปท่านจะรู้เลยว่าจิตหลับนั่นคือจิตมีบาปฉะนั้นให้ท่านรู้นะคะว่าบาปกับบุญเกิดที่จิตเป็นเจตสิกนะคะเป็นเจตสิกที่จัดในฝ่ายบุญฝ่ายบาปถ้าเรารักษาจิตได้เจตสิกฝ่ายบาปจะเกิดขึ้นในจิตไม่ได้นะคะทีนี้เราจะรักษาจิตได้เราต้องใช้เครื่องกั้นกระแสกระแสอะไรกระแสของบาปไม่ให้เข้ามาที่จิตเครื่องกั้นกระแสนั้นก็คือสติทีนี้สตินั้นถ้าเปรียบเหมือนธนูที่ยิงลงไปอ่ะพระองค์นะพระองค์กำหนดเป้าให้เราแล้วให้เรายิงธนูคือให้สติเกิดขึ้นเนี่ยนะคะตั้งขึ้นพระองค์กำหนดให้แล้วว่าเป้าที่ยิงธนูนั้นคือกายนะคะฉะนั้นต้องนึกลงไปที่กายถ้านึกไปส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้หรือจะนึกไปตามอาการ32ก็ได้หรือจะนึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกจับอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะพอท่านทำอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะท่านจะเห็นเลยว่าจิตไม่ง่วงแล้วจิตตื่นแล้วนะคะงั้นถ้าจิตตรงนี้ตื่นแล้วท่านจะรู้เลยว่าจิตไม่มีบาปเป็นแบบนี้โอเคไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจริญสติเนี่ยเราจะได้อานิสงส์อย่างไรที่อาจารย์นำพระสูตรอย่างนี้มาเนี่ยอาจารย์หวังเหลือเกินนะคะอยากบอกเหลือเกินมีการอยากบอกอะไร
อยากบอกเพื่อตอบคำถามสาธุชนทั้งหลายว่าเราปฏิบัติเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติแบบไหนถึงจะทำให้ถึงนิพพานได้คำตอบหรือยังคะฟังให้ดีนะคะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชฌงค์เจ็ดเป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เห็นไหมคะนี่คือคำตอบที่ยืนยันแล้วค่ะว่าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อให้ถึงนิพพานต้องเจริญโพชฌงค์เจ็ดฉะนั้นเนี่ยโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้นะคะเจริญอย่างไรล่ะถ้าเจริญแล้วถูกเนี่ยวัดผลยังไงก็วัดผลตรงที่ว่าถ้าทำถูกต้องแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวหน่ายอะไรหน่ายความเป็นเราในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเนี่ยค่ะถ้าทำถูกต้องแล้วคลายกำหนัดโดยส่วนเดียวคลายกำหนัดคืออะไรละความหลงว่ารูปเป็นเราหลงยึดว่าเวทนาหรือสุขทุกข์เป็นเราหลงว่าสัญญาความทรงจำเป็นเราหลงเข้าใจว่าความนึกคิดเป็นของเราหลงเข้าใจผิดว่าวิญญาณเป็นของเรานะคะจะคลายความลุ่มหลงอย่างนี้เรียกว่าคลายกำหนัดนะคะคลายความหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงนี้เรียกว่าคลายกำหนัดทีนี้เมื่อเจริญโพชฌงค์เจ็ดแล้วนอกจากคลายกำหนัดแล้วก็เพื่อความดับอะดับอะไรดับทุกข์ดับทุกข์ที่ไหนดับทุกข์ที่จิตถ้าเกิดว่านะคะเราปฏิบัติผิดจิตมันจะมีอุปาทานมันยังจะไปยึดสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นว่าเป็นของเราอยู่แต่ถ้าเราปฏิบัติถูกนะคะเจริญโพชฌงค์เจ็ดได้ถูกต้องทุกข์มันจะดับไปเพราะจิตมันจะไม่ได้ไปยึดอะไรอีกแล้วมันจะสะอาดมันจะบริสุทธิ์นะคะเมื่อเจริญโพชฌงค์เจ็ดแล้วได้อะไรอีกได้ความสงบระงับสงบระงับยังไงคะสังขารมันจะหยุดปรุงแต่งสร้างภพแต่สังขารตัวนั้นอ่ะมันมีระบบของสภาพธรรมนั้นอยู่แต่ระบบของสภาพธรรมนั้นกลับไม่เป็นไปเพื่อสร้างทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อทำให้เกิดธรรมดำธรรมขาวอ่ะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นฉันทะเจตสิกเป็นสภาพธรรมที่เกิดความพอใจนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีอวิชชาความพอใจตรงนี้ก็ไม่เป็นเหตุของการสร้างภพแต่เป็นเหตุของการทำให้ถึงระบบนิพพานคือพอใจในกุศลธรรมเห็นไหมคะมีคำถามอีกนะคะตอนที่มันเกิดอกุศลความง่วงนี้เราจะเปลี่ยนอิริยาบถเลยใช่ไหมจะได้แก้ไขอาการนิวรณ์ใช่ค่ะนะคะถ้าท่านนั่งต่อไปไม่ไหวถ้าท่านง่วงท่านอย่าเสียดายชีวิตท่านยังมีต่ออีกท่านอย่าเสียดายว่าจะต้องฝืนนั่งแล้วให้ได้เกิดผลไม่ต้องเสียดายค่ะไปเดินเลยนะคะไปเดินอาจารย์เคยทำยังไงรู้ไหมคะนอกจากเดินไม่พออาจารย์กระโดดตบท่านเคยไหมนะคะกางแขนออกแล้วตบนะตบไม้ตบมือเตะแข้งเตะขากระโดดต่อยมวยนะคะพอทำไปปุ๊บมันตื่นนะคะถ้ามันไม่พอทำยังไงอีกนะไปล้างหน้าเลยค่ะถ้าล้างหน้าไม่พอแล้วไงมองขึ้นฟ้าเลยมองขึ้นฟ้าแล้วเห็นแสงพระอาทิตย์ถ้าไม่ทำอย่างนั้นทำไงจ้องมองดูที่หลอดไฟมันสว่างยังไงก็นึกเอาความสว่างน้อมเข้ามาใส่ที่หัวของท่านในลองหลับตาตอนนี้สิคะพอหลับตาแล้วนึกถึงแสงไฟนะคะนึกถึงแสงไฟแล้วให้นึกถึงแสงไฟไว้ที่หัวของตนเองหัวเราก็จะสว่างจ้าอยู่อย่างนั้นนะคะพอหัวเราสว่างจ้าด้วยแสงไฟอยู่อย่างนั้นนะคะความง่วงก็ไม่เกิดทีนี้ท่านลองนึกถึงความมืดสิคะนึกความมืดมาไว้ที่ลูกตาท่านสิคะท่านนึกปุ๊บมันก็หลับปั๊บทันทีเห็นไหมคะมันอยู่ที่การปรุงถ้าปรุงถูกนะคะท่านก็ออกจากความง่วงได้ถ้าปรุงผิดท่านก็ตกอยู่ในความง่วงฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะทดสอบให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะลองนึกถึงแสงสว่างมาไว้ที่หัวให้นานๆเรียกว่าอาโลกสัญญานะคะพอมีอาโลกสัญญานั้นความง่วงจะหายไปทันทีลองทำดูนะคะต้องผ่านทุกคนในความง่วงนี่แหละค่ะถ้าเราผ่านได้แล้วเราชนะครั้งหนึ่งชนะตลอดไปเลย
นะคะแต่ก่อนพี่สันลี่เป็นไงมาเรียนนอนนิดเดียวเองถูกไหมคะเห็นคุณช่อเนี่ยทุกคนเนี่ยนะคะอาจารย์สอนวิธีนั่งหลับอาจารย์สอนวิธีทำยังไงไม่ให้หลับทุกคนหลับในสมาธิได้โดยที่ไม่เหนื่อยทุกคนสามารถที่จะข้ามจากความง่วงได้ด้วยนะคะฉะนั้นลองฝึกนะคะมีโอกาสมาที่สำนักนะพี่เพียงตาพี่กบจะมาวันที่เท่าไหร่นะ15มั้ย15วันที่15 16นะ15 16 17นะคะคอร์สเนี้ยอาจารย์จะฝึกโพชฌงค์7ให้โดยที่ว่าจะฝึกตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะคะท่านใดสนใจนะคะไม่ต้องไปจัดงานวาเลนไทน์ที่ไหนเรามาจัดงานความรักพระพุทธเจ้ามาเจริญโพชฌงค์7กันนะคะขอเชิญมาได้เลยอาจารย์จะมีคอร์สอบรมโพชฌงค์7นะคะที่มาอยู่หลายวันจะดีหน่อยตรงที่ว่าเวลาทำสติต่อเนื่องแล้วท่านจะรู้ว่ามีสติเป็นแบบนี้มีโพชฌงค์เนี่ยเป็นแบบนี้ท่านจะเข้าใจเลยนะคะทีนี้พระองค์ตรัสนะคะว่าโพชฌงค์จิตเนี่ยเป็นไปเพื่อความระงับคือว่ามีสังขารเกิดขึ้นในเวลานั้นแต่มีระบบของสภาวะพวกเจตสิกนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าสังขารนะคะแม้แต่ของตัวสตินี้นะคะก็ยังจัดเป็นอยู่ในระบบของสังขารปรุงแต่งเหมือนกันแต่ว่ายังไงล่ะคะแต่ว่าเวลาสติตั้งขึ้นที่กายเนี่ยค่ะในเวลานั้นเนี่ยวิมุตติเหนี่ยวนำมานะคะแต่ถ้าสติไปตั้งขึ้นนึกถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นไงคะสร้างภพนะคะเป็นเหตุนะคะเป็นเหตุที่ไปสนับสนุนตัวตัณหาทำให้ตัวตัณหาเป็นอาสวะเกิดขึ้นในจิตมากก็สร้างภพใหม่ทันทีแต่ถ้าสติตัวนี้ตั้งขึ้นที่กายนะคะพระองค์ตรัสว่าเป็นการที่วิมุตติเหนี่ยวนำสติมาฉะนั้นเวลาที่ตั้งขึ้นได้เขาดับไปแล้วก็เหนี่ยวสติมาตั้งขึ้นใหม่ได้อีกก็ดับไปขณะที่ฝึกเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าโอ้โหตอนที่พยายามฝึกตั้งสติเนี่ยมันยากมากนะคะแต่ถ้าตั้งสติได้ถูกต้องแล้วนะคะสติเกิดขึ้นเป็นออโต้สภาพธรรมจะปรากฏมากมายในเวลานั้นฉะนั้นในตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเวลาที่ทำได้ถูกต้องแล้วเนี่ยโพชฌงค์7ตัวเนี้ยจะเป็นไปเพื่อความสงบระงับก็คือไม่สร้างภพอีกนะคะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งก็คือทำให้เกิดวิชชาเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ก็คือทำให้เกิดวิมุตติความหลุดพ้นนะคะเป็นไปเพื่อนิพพานก็คือเมื่อเข้าถึงสภาพธรรมคือนิพพานก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกนะคะฉะนั้นโพชฌงค์7ตรงนี้นะคะจึงมีแต่ความดีโดยส่วนเดียวเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้โพชฌงค์7ของเราถึงหน้า103นะคะหน้า104ก็จะมาเรียนต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะโพชฌงค์7ได้มี2เล่มนะคะค้นจากพระไตรปิฎกทั้งหมด45เล่มได้เพียง2เล่มเท่านั้นนะคะเราก็จะเรียนในแง่มุมของโพชฌงค์7ที่พระองค์ตรัสไว้ในแง่มุมต่างๆว่ามีอย่างไรบ้างอย่างวันนี้เราก็เรียนโพชฌงค์7ทำให้รู้แล้วว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติแต่ต้องทำให้มากนะคะแต่ต้องทำให้มากเจริญให้มากเอาละค่ะในชั่วโมงนี้นะคะก็ขออนุโมทนากับกุศลกับคุณพ่อไก่ศูนย์นะคะเมื่อเช้าได้ร่วมบุญเข้ามาบำรุงนะคะบำรุงสำนักช่วยกันช่วยอาจารย์เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็อนุโมทนากับใครอีกนะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะคะที่ร่วมเข้ามาในการที่ถวายทานในรอบสัปดาห์นี้ต้องแจ้งให้ทุกคนได้ทราบอย่างนี้นะคะบางครั้งเนี่ยอาจารย์ถวายอาจจะ2รูปอาจจะ3รูปนะคะแต่ว่าอาจารย์จะส่งไปทันสนีในแต่ละรอบนั้นที่มีใครร่วมกุศลมาอาจารย์ก็จะจัดส่งไปสนีไปถวายพิสูจน์ด้วยนะคะบางทีก็มอบให้กับแม่ชีด้วยนะคะเพราะท่านแม่ชีท่านไม่มีรายได้ท่านอยากสนใจศึกษาเรียนนะคะเราก็จะจัดส่งไปมอบให้แต่ว่าก็มีนะคะจิตศรัทธาที่ร่วมกุศลมาในแต่ละรอบอย่างนี้นะคะในรอบนี้ก็มีนะคะคุณน้องเบญญานักเรียนปี2นะคะร่วมเผยแผ่ธรรมะอาจารย์ค่ะแล้วคุณแม่ยิ้มนะคะร่วมถวายหนังสือพุทธพจน์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการรักษาเผยแผ่พระศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ซึ่งประโยชน์และสันติสุขแก่มนุษยชาติบนโลกนี้เพื่อรู้มรรควิธีดับสิ้นทุกข์ออกจากทุกข์ได้ทั้งในภพปัจจุบันท่านแม่นะคะตั้ง
ขาเรียกว่าตั้งมนสิการไว้ดีเหลือเกินตั้งมนสิการอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นแหละค่ะนะคะแล้วก็คุณชยพลดาบนะคะดาบตำรวจชยพลร่วมทำบุญกับอาจารย์ครับนะคะแล้วก็คุณนโมตัสสะนะคะคุณนโมตัสสะชื่ วินทกรชัยตบาทนะคะชัยตมาศนะคะก็ขอร่วมกุศล นี้กับอาจารย์เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันด้วยเถิดนะคะแล้วก็คุณพ่อไก่ศูนย์นะคะอายุ83แล้วบอกว่าฟังอาจารย์ทุกวันเลยแล้วก็เขียนบทโพชฌงค์เจ็ดเป็นตัวกระดาษแผ่นใหญ่ๆท่องทุกวันจนจำได้แล้วนะคะก็อนุโมทนาสาธุกับคุณพ่อด้วยนะคะในวันนี้ก็หมดเวลาของพุทธชงเจ็ดแล้วก็พบกันอีกรอบหนึ่งในช่วงทุ่มหนึ่งในเล่มขันห้านะคะแล้วก็เจริญกายคตาสติไปด้วยกันค่ะช่วงนี้พักเบรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ